นวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยชุดล่องไพรตอนเจ้าป่าบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่3แผนที่ของวัลภาข้าพเจ้ากระโดดลุกขึ้นยืนทันทีภายในพริบตาต่อมาก็เพ่นพรวดออกไปข้างนอกพร้อมด้วยปืนคู่มือความมืดทำให้มองไม่เห็นอะไรนอกจากทันไฟที่ยังคู่แดงอยู่ในกองที่จวนจะมอดดับและแสงสว่างรางๆลอดออกมาจากชายเต็นท์ของวัลภาเท่านั้นเงาตะคุ่มเงาหนึ่งผ่านหน้าข้าพเจ้าไปด้วยความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบและก่อนที่ข้าพเจ้าจะทันขัดขวางหรือแม้แต่เพียงร้องถามประการใดมันก็หายไปในความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบแคมป์พร้อมๆกับเสียงของวัลภาหยุดเงียบลงอย่างกระทันหันเมื่อเปิดประตูเต็นท์เข้าไปข้าพเจ้ารู้สึกใจหายวาบทีแลเห็นร่างของตาเกิ้ลนอนคว่ำหน้าอยู่ในนั้นแล้ววัลภากำลังก้มลงพิจารณาดูบาดแผลที่ศีรษะของแกซึ่งเปรอะเปื้อนไปด้วยโลหิตเก้าอี้สนามที่ล้มกลิ้งและหีบเสื้อผ้าที่ถูกรื้อกระจุยกระจายแสดงว่าการต่อสู้ต้องเกิดขึ้นที่นั่นวัลภาเงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อได้เห็นข้าพเจ้าเกิดอะไรขึ้นคุณวัลภาข้าพเจ้าคุกเข่าลงข้างหล่อนตาเกิ้ลเป็นอะไรไปไอ้หน้าแผลเป็นแค่คุณสากวัลภาละล่ำละลักไอ้หน้าแผลเป็นลูกวงเดือนครึ่งเซี่ยวทำไมคุณวัลภาข้าพเจ้าซักมันทำอะไรใครคือไอ้หน้าแผลเป็นหญิงสาวสั่นศีรษะไม่ทราบค่ะบอกได้แต่ว่ามันเข้ามาในเนี้ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ได้สติลืมตาตื่นขึ้นก็ต่อเมื่อมันเอื้อมมือมากวานได้หมอนของดิฉันหล่อนหลับตาสีหน้าซีดเผือดเหมือนใจยังไม่หายสั่นโอ้ยหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวอะไรเช่นนั้นเรากับซากผีดิบที่ลุกขึ้นมาจากหลุมศพดิฉันอยากจะร้องออกมาให้สุดเสียงแต่ก็ร้องไม่ออกเหมือนถูกมนต์สะกดได้แต่รอบมองดูการกระทำของมันไม่สามารถจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายกระดิกกระเดี้ยไม่ได้จนกระทั่งตะเกิ้ลเข้ามาแล้วก็เกิดต่อสู้กันขึ้นจึงได้สติร้องเรียกให้คนช่วยก็พอดีมันตีศีรษะตะเกิ้ลล้มลงสิ้นสติไปหล่อนหันกลับไปที่กระเหรี่ยงชราใช้ผ้าก๊อซชุบยาฆ่าเชื้อเช็ดโลหิตที่ยังไหลปรีออกมาจากบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกไม่ถึงขั้นอันตรายหรอกค่ะหล่อนบอกได้รับความกระเทือนมากไปหน่อยเท่านั้นประเดี๋ยวก็คงจะฟื้นข้าพเจ้าลุกขึ้นยืนกวาดตาไปทั่วเต็นท์แล้วก็หันไปหาวัลภาอีกครั้งพลางจ้องหน้าหล่อนเขม็งสั่งคำใช่ไหมคุณวัลภาข้าพเจ้ากระซิบหญิงสาวสั่นศีรษะไม่ใช่ค่ะดิฉันอาจจะมีเวลาพิจารณามันแวบเดียวจากแสงโคมลัวดวงนั้นแต่ก็แน่ใจว่ามันไม่ใช่สังคามรูปร่างกำยำกว่ากันน่าเกลียดน่ากลัวกว่ากันเหมือนอยู่ก็แต่แผลเป็นรูปวงเดือนซึ่งเซี่ยวเท่านั้นแหละมันน่าจะสวนกันกับคุณศักดิ์เหลือเกินขณะที่เข้ามามันก็สวนกับผมคุณวัลภาข้าพเจ้าบอกหล่อนเพียงแต่ความมืดจนไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรเป็นอะไรและความเร็วเป็นประหลอดกว่าเท่านั้นทำให้ตกลงใจหรือว่าลงมืออะไรไม่ทันการยิงสุ่มออกไปเช่นนั้นมีหวังจะฆ่าพวกเดียวกันเหลือเกินขณะนั้นเองตาเกิ้ลก็พลิกตัวยกมือขึ้นกุมหัวร้องครวญครางออกมาเบาๆยายจ๋ายายใครกำลังเอาหัวตาเกิ้ลเป็นเขียงรู้สึกมันถูกสับใจแตกออกเป็นเสียงๆตาเกินทนไม่ไหวครั้นแล้วแกก็ลืมตาขึ้นช้าๆชั้นแรกขนตากระพริบทีสีหน้าบอกความเจ็บปวดเต็มประดาแต่พอรู้สึกว่ามือของวัลภาลูบคลำอยู่ที่ศีรษะของแกและเลยเห็นหน้าข้าพเจ้าก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นนั่งอย่างกระปรี้กระเปร่ายิ้มออกมาได้ตาเกินฝันร้ายเหลือเกินนายแกบอกฝันว่าแข่งกันตีผึ่งกับผัวเก่าของยายแล้วก็ตกต้นยางลงมาข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวเราะเคราะห์แกยังดีตะเกินที่ไม่เพลินฝันซะจนไม่ตื่นแผลตื้นๆแบบนั้น 2-3 วันก็คงจะหายแต่มันเป็นใครแน่ตะเกินเคยเห็นมันมาก่อนบ้างหรือเปล่าตะเกินสายหน้าอย่างเศร้าๆไม่เคยเลยนายอย่าไปเอาใจใส่กับมันดีกว่าคนใจไร้พันนั่นน่ะไม่เคยรู้จักไม่เคยโกรธเคืองกันมาเห็นหน้าตะเกิ้ลเท่านั้นแหละตีได้ตีเอาเราก็ตะเกิ้ลเป็นวัวเป็นควายแน่จากรายงานของแกตะเกิ้ลซึ่งตามปกติธรรมดาเป็นคนนอนเร็วสะดุ้งตื่นขึ้นตั้งแต่ได้ยินสปริงหีบและกระเป๋าของวัลภาถูกเปิดต่อมาก็เริ่มสงสัย
เมื่อเลยเห็นเงาที่วอบแวบอยู่ในเต็นท์ที่วัลภานอนไม่ใช่เงาของหล่อนหรือของข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นเปิดประตูเต็นท์ย่องเข้าไปก็พอดีเจ้าคนร้ายลึกลับคนนั้นหันหน้ามาแล้วเพ่นเข้าใส่ทันทีครั้นแล้วแกก็ถูกตีล้มสิ้นสติไปมีลักษณะอะไรที่คล้ายสั่งคำบ้างไหมตะเกิ้ลข้าพเจ้าถามตะเกิ้ลสั่นศีรษะตะเกิ้ลพยายามคิดอยากให้มันเป็นคนหน้าตายน่ะเหลือเกินนายแต่พยายามเท่าไรตะเกิ้ลก็หลอกตัวเองไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สั่งคำการยืนยันอีกเสียงหนึ่งจากกะเหรี่ยงชราทำให้หมดปัญหาเกี่ยวกับควานช้างผู้นั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ข้าพเจ้าอดอึดอัดใจไม่ได้เมื่อได้คิดว่าจะด้วยเหตุหนึ่งประการใดก็ตามการเดินทางของเราครั้งนี้มีศัตรูคอยติดตามคิดอะไรไม่ออกทั้งนั้นความหวังในการที่เราจะถึงบริเวณป่าที่คุณพระพิศนวนาศาสตร์ตกอยู่ห่างไกลออกไปข้างหน้าเราไม่มีอะไรนอกจากความมืดมนเวิ้งว้างว่างเปล่าข้าพเจ้ารู้อย่างที่วัลภารู้ว่าปราศจากแผนที่นั้นแล้วฐานะของเราจะไม่ผิดกับคนทั้งหลายที่ได้เคยพยายามติดตามคุณพระและล้มเหลวกลับมานั่นเองประหลาดเหลือเกินว่าคนคนนี้เป็นใครวัลภาพึมพำต่อไปและก็ต้องการอะไรจากแผนที่นี่มันไม่ควรมีใครรู้นอกจากคุณตะเกิ้ลแล้วก็สั่งคำแต่คุณก็ยืนยันนี่ว่ามันไม่ใช่สั่งคำตะเกิ้ลก็เหมือนกันวัลภาพยักหน้าช้าๆค่ะอีฉันแน่ใจว่าไม่ใช่เขาแน่ๆงั้นก็คงเป็นคนใดคนหนึ่งซึ่งรู้ถึงเรื่องเงินรางวัลในการติดตามพบคุณพระข้าพเจ้าให้ความคิดใครคนใดคนหนึ่งซึ่งรู้ถึงคุณค่าของแผนที่ฉบับนี้ก็ใครล่ะคะคุณศักดิ์ใครนั่นเป็นคำถามและปัญหาที่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะตอบได้ในขณะเดียวกันนั่นเองเงาที่ปรากฏอยู่ที่ประตูเต็นท์แต่เมื่อไรไม่มีใครในพวกเรารู้ตัวทำให้ข้าพเจ้าถลันเข้าไปเปิดออกอย่างกระทันหันสร้างคำยืนอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยหน้าอันตายพร้อมด้วยนิตาที่ปราศจากความรู้สึกแผลเป็นรูปวงเดือนครึ่งเสี้ยวที่หน้าผากเป็นมันอยู่กลางแสงโคมรั้วเขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงทุ้มทั้งที่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ถามสั่งคำได้ยินนายพูดกันอยากรู้ว่ามีอะไรข้าพเจ้าหันไปสบตาวัลภาก่อนที่จะหันมาอธิบายให้เขาฟังอย่างย่อๆพลางถามว่าเมื่อเวลานายผู้หญิงร้องสั่งคำไม่ได้ยินเลยเหรอเขาสั่นศีรษะสั่งคำเพิ่งกลับมาจากป่าโน้นถึงนายผู้หญิงตะโกนเรียกก็ไม่ได้ยินสั่งคำออกไปทำไมสั่งคำได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาร้องเรียกจึงออกไปหาสั่งคำไม่พบใครนอกจากช้างสั่งคำจึงกลับมานอกจากช้างสั่งคำพบอะไรอีกไหมในป่าเป็นต้นว่าคนหน้ามีแผลเป็นอย่างสั่งคำที่ขโมยของนายผู้หญิงไปคนคนนั้นขโมยอะไรวัลภาขัดขึ้นว่าไม่สำคัญอะไรลองสั่งคำของเล็กน้อยเท่านั้นแหละแต่สั่งคำเป็นหัวหน้าควานรับผิดชอบแทนคนงานทุกคนอะไรของนายผู้หญิงหายสั่งคำจะต้องเอาคืนให้ได้มันไม่ใช่คนพวกนี้วัลภาค้านฉันจำหน้าได้ดีทุกคนอย่าไปสนใจดีกว่าแล้วไปแล้วไม่เป็นไรหรอกสั่งคำพึมพำอะไรอยู่ในลำคอสักครู่ก็หันกลับแล้วหายลับไปในความมืดทางเพิงที่เขาพักอยู่ตาเกิ้ลแลตามจนลับตาแล้วก็สายหน้าไปมาตาเกิ้ลไม่ชอบคนหน้าตายตาเกิ้ลอดคิดไม่ได้ว่าในหัวใจมันหัวเราะอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าหันไปชำเรืองดูวัลภาขณะนั้นหล่อนนั่งนิ่งอยู่บนเตียงสนามในตาทั้งคู่เพ่งออกไปข้างหน้าเหมือนเต็มไปด้วยความครุ่นคิดครั้นแล้วก็ถอนใจเท่านั้นเองเหลือคุณวัลภาความพยายามของเราในการที่จะติดตามคุณพ่อของคุณข้าพเจ้าพึมพำถึงอวสานภายหลังที่เริ่มต้นไม่เท่าไหร่หล่อนสายหน้าไปมาช้าๆครั้นแล้วก็เงยหน้ามองสบตาข้าพเจ้าตรงๆเปล่าค่ะคุณศักดิ์ดิฉันไม่ใช่คนที่จะยอมจำนนต่ออุปสรรคง่ายๆนะงั้นคุณจะทำยังไงต่อไปในเมื่อไม่มีแผนที่เป็นเครื่องชี้ทางหญิงสาวได้ฟังก็หัวเราะเบาๆหันไปบอกตะเกิ้ลว่าออกไปนอกเต็นท์ปะเดี๋ยวได้ไหมตะเกิ้ลและช่วยดูด้วยว่าไม่มีใครมากล้ำกลายกะเหรี่ยงชรามองดูวัลภาและก็หันมาดูข้าพเจ้าด้วยสีหน้าชอบคน
ต่อมาก็ยักไหล่เดินซ่อนยิ้มออกนอกประตูเต็นท์ไปแต่วรภาไม่ได้เอาใจใส่เลยหล่อนถอดเสื้อเชิ้ตชั้นนอกออกอย่างรวดเร็วแล้วก็อ้อมมือไปถลกเสื้อชั้นในหันหลังให้ข้าพเจ้าดูเข้ามาใกล้ๆสิคะคุณสากหล่อนกระซิบเห็นไหมคะว่าดิฉันเตรียมตัวล่วงหน้าไว้เหมือนกันในเรื่องนี้ในชั้นแรกรอยดำๆเหมือนผื่นปานบนผิวอันขาวผ่องตรงกลางหลังของวรภาทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอะไรต่อมาเมื่อเข้าไปใกล้และก้มลงพิจารณาในระยะประชิดจึงเห็นได้ว่าเป็นรอยสักจำลองรูปแผนที่ย่อส่วนลงไว้ใหม่ๆรายละเอียดของบางแห่งเล็กขนาดต้องใช้แว่นขยายจึงจะเห็นแต่บางตอนก็ชัดเจนพอที่จะมองด้วยตาเปล่าเข้าใจได้ฝีมือของช่างสักญี่ปุ่นในตลาดปากน้ำโพนี่เองค่ะวัลภาอธิบายต่อไปดิฉันเพิ่งตกลงใจในระหว่างคอยเวลาหาคนนำทางอยู่ที่นั่นก่อนที่ดิฉันจะพบคุณไม่กี่วันเป็นการป้องกันแผนที่เดิมที่ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้จากการกรำแดดกรำฝนและก็ความแฉะชื้นในป่าใหญ่มากกว่าแต่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันแล้วว่ามันป้องกันได้แม้ในการถูกลักถูกขโมยแต่คุณวัลภาข้าพเจ้าตกตะลึงไปหมดถ้าเจ้าคนคนนี้เป็นลูกมือของพวกหนึ่งพวกใดที่ไม่ต้องการให้คุณไปถึงที่ที่คุณพระอยู่ได้รอยสักบนหลังคุณเนี่ยก็คือคำสั่งประหารชัดๆหญิงสาวดึงเสื้อชั้นในลงปิดหลังซิอย่างเก่าสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวซึ่งใช้ในการเดินป่าแล้วก็หันกลับมาหาข้าพเจ้าพลางถอนใจทำยังไงได้คะคุณสากหล่อนว่าเป็นเจตนาของดิฉันอย่างเด็ดขาดแล้วที่ว่าการติดตามคุณพ่อครั้งนี้จะต้องให้ถึงจนได้จะลำบากตรากตรำยังไงจะสูญเสียอะไรแม้กระทั่งชีวิตก็ไม่ว่าจะต้องไม่มีใครรู้เป็นอันขาดคุณวัลภาว่ารอยสักจำลองรูปแผนที่ซึ่งถูกขโมยไปอยู่หลังคุณข้าพเจ้าบอกข้าไม่มีใครรู้เลยนอกจากดิฉันกับช่างสักญี่ปุ่นคนนั้นซึ่งคิดว่าดิฉันเป็นผู้หญิงอุตรินำแฟชั่นแบบใหม่ต่อมาก็คนและบางทีนานไปจะตักเกิลอีกคนนึงใครก็ตามที่พยายามจะขัดขวางการเดินทางของเราคงจะประหลาดใจว่าดิฉันน่าจะมีความทรงจำอย่างมหัศจรรย์ทีเดียวถึงสามารถระบุเส้นทางเดินต่อไปได้ทุกระยะเหตุการณ์ใหม่ซึ่งเกิดขึ้นแก่วัลภาในคืนนั้นทำให้ข้าพเจ้าและตาเกิ้ลต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นในการเดินทางต่อไปของเราแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งใดรบกวนจนกระทั่งอีก3วันต่อมาขณะที่เราปลงช้างพักแรมที่เหนือห้วยแห่งหนึ่งหลังจากข้ามช่องเขาขาดซึ่งสูงชันลงไปสู่หุบเขาใหญ่เบื้องล่างนั่นเองสางคำก็หายไปการหายตัวไปชั่วครั้งชั่วคราวของเขาทุกครั้งที่เราปลงช้างลงพักแรมเกือบจะเป็นกิจวัตรของเขาฉะนั้นจึงไม่มีใครสนใจเพราะคิดว่าเขาจะออกไปตรวจดูภูมิประเทศซึ่งมีหญ้าสำหรับเป็นอาหารช้างในตอนเช้าก่อนที่เราจะออกเดินทางหรือมิฉะนั้นก็ร่องรอยสัตว์ร้ายซึ่งคงจะเป็นอันตรายแก่ช้างในเวลากลางคืนตามข้ออ้างของเขาก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาอาหารและต่อมาพบค่ำลงสั่งคำก็ยังไม่กลับพวกคนงานลูกหาบและควานผู้ช่วยของเขาก็เริ่มกระสับกระส่ายตาเกิ้ลซึ่งเข้าใจนิสัยของคนพวกนั้นดีเลี่ยงเข้ามาที่กองไฟซึ่งข้าพเจ้านั่งสนทนาอยู่กับวัลภาสีหน้าของแกบอกความกังวลเสียงที่พูดก็บอกความอึดอัดใจไอ้พวกนั่นคิดว่าสั่งคำหนีมันไปแล้วล่ะนายแกบอกเพื่ออะไรกันตะเกิ้ลที่สั่งคำจะมาเล่นตลกกับเราแบบนี้ข้าพเจ้าถามถ้าเขาพยายามจะนำทางเราต่อไปจนกระทั่งพบคุณพระนอกจากค่าจ้างแรงงานที่จะได้กันตามธรรมดาแล้วสั่งคำก็ยังรู้ว่าจะได้ส่วนแบ่งจากรางวัลที่สมาคมพฤกษชาติตั้งไว้พอที่คนอย่างเขาจะนอนตีพุงไปได้เป็นปีๆส่วนการทิ้งหรือหนีเราไปสั่งคำจะไม่ได้อะไรเลยแล้วยังจะไม่มีงานทำต่อไปอีกด้วยตาเกิ้ลถอนใจเงินเรื่องงานน่ะก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกนายสำหรับคนพวกเนี้ยมีความพอใจที่ไหนมันอยู่ได้ทั้งนั้นงั้นยอมมากับเราทำไมมาแล้วจะหนีกลับไปไหนเล่าจริงทีเดียวจริงของนายน่าคิดน่าฟัง
แต่ตาเกิ้นก็ยังจนปัญญาที่จะบอกอยู่นั่นเองว่าสังคำหายไปไหนตลอดคืนเรานั่งคอยการกลับของสังคำโดยไม่เป็นอันหลับอันนอนกันจนกระทั่งรุ่งสว่างเมื่อปราศจากหัวหน้าพวกควานช้างอื่นๆและคนงานลูกหาบทั้งหลายก็ชักจะปั่นป่วนรวนเรเพราะหาผู้สั่งการที่เคยกันไม่ได้แม้แต่การหุงหาอาหารและกิจวัตรประจำวันซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบก็เป็นไปอย่างอิดๆเอื้อนๆสัญชาตญาณเตือนบอกหรือจะสังหรณ์อะไรก็ตามทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าสังคำไม่ได้หนีไปอย่างที่พวกนั้นเข้าใจเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันตนเองก็หาคำตอบไม่ได้ข้อหนึ่งซึ่งแน่ใจเหลือเกินก็คือปราศจากสังคำแล้วก็ปราศจากผู้ควบคุมคนพวกนี้ฉะนั้นการเดินทางต่อไปก็เป็นสิ่งพ้นวิสัยความร้อนใจของวัลภาเองไม่ได้น้อยไปกว่าข้าพเจ้าเหมือนกันเมื่อกินอาหารเช้าเสร็จและสั่งคำยังไม่ปรากฏความอดทนของพวกคนงานลูกหาบและควานช้างอื่นๆก็ถึงที่สุดพากันเข้ามาหาข้าพเจ้าขอร้องให้เดินทางกลับท่าเดียวขอเวลาให้ฉันสักวันหนึ่งข้าพเจ้าตอบถ้าฉันแน่ใจว่าสั่งคำหนีกลับหรือทิ้งเราไปฉันจะไม่หน่วงเหนียวไว้หรอกนายจะรู้ได้ยังไงว่าป่านนี้สั่งคำจะไม่กลับไปป้ออยู่ในตลาดปากน้ำโพแล้วหวานช้างคนหนึ่งซึ่งดูมีเหตุผลกว่าเพื่อนตั้งกระทู้ขอให้มีเวลาสำรวจดูก่อนว่าเมื่อวานเขาออกไปที่ไหนข้าพเจ้าตอบถ้าฉันทายไม่ผิดสังคำจะยังอยู่ในป่านี่ที่ไม่สามารถกลับมาตามเวลาได้อาจจะเป็นเพราะถูกอะไรหน่วงเหนี่ยวเอาไว้หรือได้รับอันตรายอะไรคุณแน่ใจหรือคะคุณศักดิ์วัลภาถามด้วยเสียงร้อนรนครับคุณวัลภาข้าพเจ้าตอบคุณกับตะเกิ้ลคอยผมอยู่ที่นี่กับพวกนั้นก่อนให้มันอุ่นใจขอให้ลายผมสักวันคิดว่าคงจะได้ตัวไม่งั้นก็ข่าวสั่งคำตะเกิ้ลจำเป็นกับคุณศักดิ์มากกว่าวัลภาบอกอย่าเป็นห่วงดิฉันเลยนะคะกลางวันแสกๆอย่างนี้ดิฉันรักษาตัวได้ข้าพเจ้ากำชับพวกควานช้างและลูกหาบทั้งหลายให้อยู่เฝ้าแคมป์เป็นเพื่อนวัลภาแล้วสองคนกับตะเกิ้ลพร้อมด้วยอาวุธคู่มือของเราก็ออกติดตามรอยเท้าของสังคำจากฝั่งห้วยที่เราปลงช้างหลวงพักกิ่งไม้ข้างทางที่เขาหักไว้ด้วยนิสัยอันเคยชินหรือเพื่อเป็นเครื่องหมายในการกลับก็ตามนำเราเลียบไปเหนือฝั่งห้วยลำเดียวกันผ่านป่าหนามและพุ่มไม้ทึบสักครู่รอยเท้าซึ่งปรากฏอยู่แผ่วๆบนพื้นดินที่เปียกก็พาเราลาดลงไปตามเชิงเขาเราครึ่งกิโลเมตรก็ถึงมอเตี้ยซึ่งปกคลุมไปด้วยหญ้าช้างแต่สังคำหาได้หยุดอยู่ที่นั่นไม่เขาคงอ้อมมอลูกนี้ไปในระหว่างป่าผายโปร่งๆซึ่งไฟป่าเพิ่งจะผ่านไปใหม่ๆต่อไม้หลายแห่งยังมีควันคุกกรุ่นๆพื้นดินบางตอนซึ่งปกคลุมไปด้วยขี้เถ้าก็ยังอุ่นอยู่ตาเกิ้ลนั่งลงพิจารณาดูพื้นดินตอนหนึ่งอยู่ครู่พรางก็พึมพำอยู่ในใจเบาๆประหลาดแล้วล่ะนายประหลาดแล้วประหลาดอะไรกันตาเกิ้ลสั่งคำคนเดียวทำไมมีหลายตีนเหมือนทศกัณฐ์ไม่งั้นก็หลายสั่งคำผ่านไปทางเนี่ยเกชี้ให้ข้าพเจ้าดูรอยเท้าขนาดใหญ่สองสามรอยซึ่งเห็นได้ว่าค่อยย่องตามรอยเท้าที่เล็กกว่าของสั่งคำไปใจข้าพเจ้าเต้นแรงเสียงก็คงจะมีกังวานผิดปกติขณะที่ตั้งกระทู้ว่าเกหมายความว่าสั่งคำหลบจากแคมป์ออกมาพบคนพวกนั้นอย่างนั้นเหรอตะเกิ้ลกระเรียงชราสั่นศีรษะพบกันธรรมดาทำไมต้องเดินย่องแบบนั้นไม่ใช่ล็อกนายสั่งคำออกมาดูอะไรมาทำอะไรถึงที่นี่ไม่มีใครรู้ได้ล็อกนอกจากคนพวกนั้นมันคงจะเห็นเราเข้าจึงได้ติดตามสั่งคำไปงั้นสั่งคำก็อยู่ในอันตรายข้าพเจ้าร้องเบาๆเลี้ยวเข้าหน่อยตะเกิ้ลเร่งตามรอยไปการติดรอยคนในป่าน่ะถ้าไม่ใช่มิตรก็ศัตรูเท่านั้นแหละบริเวณป่าภายที่โปร่งและพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยขี้เถ้าทำให้เป็นการสะดวกแก่เราในการติดตามรอยซึ่งสังเกตเห็นได้ง่ายแต่ทันใดที่มันสุดสิ้นแล้วและภูมิประเทศเปลี่ยนไปเป็นหินลูกรังการเดินทางของเราก็ยิ่งช้าลงเป็นลำดับตาเกิ้ลซึ่งเดินหน้าหยุดอยู่ที่โคนต้นยางต้นหนึ่งซึ่งพื้นดินมีรอยเหมือนสัตว์นอนหรือถูกกลบใหม่ๆแกใช้เท้าคุ้ยๆดินตรงนั้นจนกระทั่งก้อนเท่าและถ่านไฟกลิ้งติดดินขึ้นมา
จึงรีบก้มลงพิจารณาบริเวณโดยรอบอย่างรวดเร็วตาเกิ้ลเข้าใจแล้วล่ะนายแกร้องเบาๆด้วยความตื่นเต้นทีนี้ตาเกิ้ลรู้แล้วว่าสั่งคำออกมาทำไมเขามาเที่ยวหากองไฟอย่างเนี้ยเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีใครติดตามมาอยู่ใกล้ๆที่พักของเราหรือไม่เมื่อวานสั่งคำเที่ยวตามหาไปอย่างนั้นจนพบมันที่นี่ขณะที่เขาคุยขึ้นดูอย่างที่ตาเกิ้ลคุยและก็กลบเสื้อไม้อย่างที่ตาเกิ้ลไม่จำเป็นต้องกลบเพราะไม่กลัวใครมาเห็นอีกต่อไปคนพวกนั้นก็ถึงตัวเขาดูสินายดูสั่งคำคงจะถูกทำร้ายไม่ได้สติแล้วก็ถูกมัดหามหรือว่าแบกไปเพราะจากนั้นมีรอยตีนใหญ่ๆของคนพวกนั้นไม่มีรอยตีนของสั่งคำอีกเลยสายตาของแกซึ่งชำนาญในการอ่านสัญญาณต่างๆของป่าลักษณะที่ผิดปกติไปของพื้นดินและความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ทำให้เราได้เรื่องราวของสั่งคำผู้เคราะห์ร้ายอย่างโจ่งแจ้งเหมือนอ่านรายงานจากการสอบสวนแม้กระนั้นการเวลาที่ผ่านไปก็ทำให้เราหวาดหวั่นอยู่ทุกฝีก้าวที่ติดตามต่อไปว่ามันอาจจะสายไปแล้วและเราอาจจะพบสั่งคำที่ไม่เป็นสั่งคำแล้วก็ได้เหตุมันเกิดตั้งแต่เย็นวานถึงอย่างนั้นมันก็ไปกันไม่ไกลหรอกนายตาเกิ้ลอธิบายดูรอยตีนก็เห็นได้ว่ามันไม่ได้เล่งล่อนกันไปไหนเดินตามสบายแล้วบางทีก็เปลี่ยนกันแบกหรือว่าหามสั่งคำจากไหล่เขาซึ่งปกคลุมไปด้วยป่ารวกและลูกรังรอยเท้าคนเหล่านั้นเลียบลงไปสู่ลำห้วยในหุบเขาที่เขียวชอุ่มแห่งหนึ่งซึ่งสงัดเงียบและเย็นสบายได้ยินแต่เสียงนกเล็กๆร้องอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้ในอากาศเล่าก็ว่อนไปด้วยผีเสื้อสีต่างๆกันเป็นฝูงๆกำลังที่เราเหนี่ยวกิ่งไม้ไต่กระดิบกระดิบลงไปตามเนินนั้นด้วยความระมัดระวังเพราะกลัวจะพลาดนั่นเองเสียงหนึ่งก็แว่วมาถึงหูเราทั้งตาเกิ้ลและข้าพเจ้าหยุดชะงักทันทีรู้สึกเสียว่าไปทั่วไขสันหลังเมื่อเสียงครางสลับกับเสียงโอดครวญโหยหวนของคนที่ได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสยิ่งชัดขึ้นทุกขณะที่เรานิ่งฟังนานไปมันดังขึ้นมาจากความเขียวชอุ่มของป่าไผ่ตรงหน้าเราเพียงแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ถูกว่าตรงไหนสักครู่ต่อมาก็เงียบหายไปมีแต่เสียงสะอึกสะอื้นปรากฏขึ้นมาแทนพวกนั้นคงจะทำอะไรกับสั่งคำแน่แล้วล่ะนายตาเกิ้ลพึมพำพยายามกวาดสายตาไปทั่วป่าไผ่นั้นเป็นครั้งแรกที่เราเลยเห็นควันไฟอ่อนๆลอยขึ้นมาอ้อยอิงอยู่ในอากาศเหนือหุบเขาข้าพเจ้าชี้ให้ตะเกิ้ลดูพลางกระซิบว่าคงจะมาจากกองไฟของพวกมันเมื่อคืนคงจะมาพักกันอยู่ที่นี่เองตะเกิ้ลพยักหน้าช้าๆสายตาของแกคงสอดสายต่อไปก็พอดีทันใดนั่นเองเสียงที่แผ่วเบาจนกระทั่งเงียบหายไปแล้วกลับปรากฏขึ้นอีกคราวนี้เป็นเสียงร้องแหลมด้วยความตกใจอย่างถึงขนาดเป็นเสียงร้องของคนที่ได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวจนจะขาดใจก้องกังวานไปทั้งหุบจนทำให้เราพลอยขนลุกเกลียวไปด้วยตาเกิ้ลฉวยข้อมือข้าพเจ้าไว้แน่นแล้วก็พาเพ่นลงมาตามเนินลาดนั้นอย่างรวดเร็วจนไม่คิดว่าจะเป็นไปได้สำหรับคนในวัยของแกพลางบอกว่าอยู่ตรงโน้นนายไอ้พวกนั้นกำลังทำอะไรสั่งคำอยู่ใต้กอไผ่ข้างห้วยโน้น